10อันดับอาหารมหัศจรรย์ลดน้ำตาลในเลือดภายใน1สัปดาห์สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือ Dr. Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้ฮู้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องนะครับ10อันดับอาหารมหัศจรรย์นะครับลดน้ำตาลในเลือดภายใน1สัปดาห์นะครับโอเคก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้ท่านกระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปลุยพร้อมๆกันเลยครับต้องบอกเลยครับว่า10อาหารนะครับที่ผมจะมาบอกวันนี้นะครับถือว่าเป็นอาหารมหัศจรรย์เลยแต่หาไม่ยากมันจะทำให้ค่าน้ำตาลในเลือดของท่านเนี่ยถ้าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยภายใน1สัปดาห์เนี่ยถ้าท่านทานสลับกันอย่างถูกต้องอย่างถูกวิธีนะค่าน้ำตาลในเลือดของท่านจะลงมาแบบดีมากๆค่าน้ำตาลสะสมจะเริ่มดีขึ้นและถ้าท่านทานต่อเนื่องและถูกวิธีนะติดต่อกัน3เดือนตัวฮีโมโกลบิน A1C ของท่านเนี่ยผมบอกเลยครับว่าแทบจะเลิกกินยาเบาหวานได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะผมจะมีแถม3เทคนิคนะครับที่จะทำให้ท่านลดน้ำตาลในเลือดให้ได้ผลดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วฟังให้จบนะครับบอกเลยว่าสำคัญสุดๆนะครับโอเคก่อนไปขออนุญาตประชาสัมพันธ์คลาสเรียนออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Healthy Keto, Healthy IF, Metabolic Flexibility ปรับระบบเผาผลาญลดโรคเรื้อรังตอนนี้นะครับกำลังลดราคาพิเศษอยู่และกำลังจะปรับราคาขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับถ้าท่านสนใจท่านสามารถพิมพ์สนใจหรือแอดไปที่ LINE @DrTopStore เพื่อขอราคาพิเศษได้นั่นเองนะครับขึ้นแล้วไม่เคยลงนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติผ่านมานานแล้วก็เป็นเหมือนเดิมนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วพิมพ์111มาครับพิมพ์111มาครับเราจะไปลุยกันต่อนะครับในอันดับที่10ครับอันดับที่10ของอาหารมหัศจรรย์นะครับที่ผมจะมาบอกในวันนี้นั่นก็คือ fermented food หรืออาหารหมักนั่นเองนะครับอาหารหมักเนี่ยจะช่วยทำให้น้ำตาลในเลือดของท่านดีขึ้นครับอาหารหมักคืออะไรผมแนะนำ3ตัวตัวแรกคือกิมจิตัวที่2คือนัตโตะนะครับตัวที่3คือซาวคราวนะครับกิมจิก็สไตล์เกาหลีนะครับนัตโตะก็สไตล์ญี่ปุ่นนะครับซาวคราวเนี่ยสไตล์ทางยุโรปคราวนี้เนี่ยพวกกิมจินัตโตะซาวคราวเนี่ยมีการวิจัยเลยครับว่าถ้าท่านทานติดต่อกันนะครับหลายๆสัปดาห์นะครับแค่สัปดาห์แรกเนี่ยก็เริ่มเห็นผลแล้วแต่ถ้าเกิดทานติดต่อกัน6สัปดาห์นะครับและออกกำลังกายร่วมด้วยนะครับคุมอาหารร่วมด้วยอย่างอื่นเนี่ยนะครับตัวค่าฮีโมโกลบิน A1C ของท่านเนี่ยจะดีขึ้นแบบชัดเจนมากๆอย่างผมเนี่ยผมทานกิมจิวันละ 1-2 ครั้งทุกมื้ออาหารนะครับเพื่อให้ระบบในการย่อยในร่างกายไม่ว่าจะเป็นพรีไบโอติกโปรไบโอติกของเราดีขึ้นเมื่อย่อยอาหารได้ดีนะครับเราจะดูดซึมสารอาหารที่ดีเราจะไม่กินจุบกินจิบเราจะอิ่มง่ายแล้วเราจะมีสุขภาพที่ดีเพราะฉะนั้นลองทานดูครับไม่ว่าจะเป็นกิมจิไม่ว่าจะเป็นนัตโตะไม่ว่าจะเป็นซาวคราวแล้วบอกเลยครับว่า3อย่างนี้ลดความอยากอาหารด้วยใครอยากลดน้ำหนักช่วยได้เยอะครับมาต่อกันที่อันดับที่9ครับอันดับที่9นี่ก็เจ๋งมากๆครับนั่นคือ fatty fish หรือปลาที่มีไขมันสูงครับปลาที่มีไขมันสูงส่วนใหญ่จะอยู่ในทะเลลึกนะครับเช่นปลาแซลมอนนะครับจริงๆถ้าเป็นของไทยที่หาทานง่ายก็เป็นปลาซาร์ดีนก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้ปลาแซลมอนก็หาทานได้พอสมควรเลยเพราะฉะนั้นผมว่ามันคุ้มค่ากับการทานเนี่ยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเนี่ยแค่นี้มันก็สามารถช่วยที่จะคุมระดับน้ำตาลในเลือดของท่านได้แล้วเพราะเขามีโอเมก้า3สูงเขามีไขมันดีสูงเขามีโปรตีนดีที่แบบดีมากๆอ่ะมันจะทำให้ท่านอิ่มเร็วทำให้ท่านไม่กินจุบกินจิบแล้วคงระดับน้ำตาลในเลือดดีมากค่าน้ำตาลในเลือดไม่สวิงไปไม่สวิงมาบอกเลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณของ fatty liver หรือไขมันก่อตับการลดการอักเสบของร่างกายทั้งร่างกายเลยนะและการลดฮีโมโกลบิน A1C น้ำตาลสะสมเนี่ยดีมากๆนะครับแล้วไม่มีคาร์โบไฮเดรตมาเจือปนเลยท่านทานสัปดาห์ละสัก2วันนะครับครั้งละสัก1ฝ่ามือรับรองครับชีวิตท่านเปลี่ยนไปแน่นอนครับมาลุยต่ออันดับที่8กันครับอันดับที่8เนี่ยผมชอบทานมากๆนั่นคืออะโวคาโดครับอะโวคาโดเนี่ยถือว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดเลยนะโดยเฉพาะสาย Healthy Ketogenic Diet นะควรทานแบบสุดๆเพราะอะไรครับอะโวคาโดเนี่ยมีไฟเบอร์ที่สูงมากมีไขมันชั้นดีที่สูงมากๆมีแร่ธาตุไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมโพแทสเซียมที่ดีมากๆนะครับ
อะโวคาโดเนี่ยเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งสายคีโตเนี่ยทานกันบ่อยมากๆแต่ก็บอกเลยครับว่าบางท่านทานผิดทานเยอะเกินไปผมแนะนำว่าวันหนึ่งเนี่ยสักครึ่งลูกเพียงพอแล้วนะครับใครก็ตามที่อยากเริ่มทานเฮลตี้คีโตจีนิกไดเอทไม่อยากทานอาหารมันไม่อยากทานมันหมูมันเป็ดมันไก่ซึ่งผมบอกจริงเลยว่าเฮลตี้คีโตจีนิกไม่จำเป็นต้องทานการทานอะโวคาโดเนี่ยวันละครึ่งลูกเนี่ยไขมันดีเนี่ยถือว่าโอเคมากๆนะครับถือว่าโอเคมากๆไม่ต้องไปพยายามเอาของมันมายัดอันนั้นไม่เฮลตี้นะครับอันนั้นไม่เฮลตี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับตัวอะโวคาโดนะไม่ว่าจะเป็นใส่กับสลัดนะครับหรือว่าทานเปล่าๆก็ได้นะครับหรือบางคนเอามาปั่นก็ได้แต่ปั่นต้องระวังทานเยอะเกินไปสักนิดนึงเนาะวันหนึ่งครึ่งลูกอย่าลืมนะครับถ้าเยอะเกินไปแคลอรี่ของเขาสูงมากนั่นเองนะครับตัวอะโวคาโดเนี่ยป้องกันกลูโคสสไปค์หมายความว่าป้องกันการพุ่งกระฉูดของอินซูลินอาหารที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบสูงพวกนี้จะไม่ค่อยกระตุ้นอินซูลินแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีภาวะดื้ออินซูลินต่ำนั่นเองเพราะฉะนั้นแนะนำเลยครับอะโวคาโดวันละครึ่งลูกไม่ว่าจะเป็นของไทยของต่างประเทศได้ทั้งนั้นนะครับมาต่อกันที่อันดับที่7ครับอันดับที่7ก็หาง่ายครับนั่นคือถั่วเปลือกแข็งครับถั่วมี2แบบเนาะมีถั่วเปลือกแข็งกับถั่วเปลือกอ่อนถ้าท่านอยากที่จะคุมน้ำหนักด้วยนะครับอยากจะลดน้ำตาลในเลือดด้วยอยากที่จะทำ IF ได้ง่ายด้วยผมแนะนำถั่วเปลือกแข็งมากกว่าถั่วเปลือกอ่อนจริงๆเขาดีทั้งคู่แต่ถั่วเปลือกแข็งจะมีไขมันดีสูงโปรตีนสูงถั่วเปลือกอ่อนนะครับจะมีโปรตีนสูงแล้วก็แป้งสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากที่จะลดน้ำหนักทานแป้งสูงบางทีมันยากทำ IF ก็ยากหิวง่ายแล้วก็กระตุ้นอินซูลินพอสมควรเลยนะครับตัวแป้งเนี่ยกระตุ้นอินซูลินเยอะที่สุดซึ่งจะทำให้การคุมน้ำตาลในเลือดนั้นมันยากขึ้นนั่นเองเพราะนั้นถ้าเลือกถั่วผมแนะนำให้เลือกถั่วเปลือกแข็งมีอะไรบ้างอ่ะแอลมอนด์พิสตาชิโอวอลนัทแมคคาเดเมียนะครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ก็พอได้นะครับแต่ว่าตัวนี้อย่าทานเยอะเกินไปมีแป้งแอบสูงนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นทานได้หลากหลายถั่วลิสงก็โอเคสลับกันไปวันนึงไม่เกิน1กำมือนั่นเองนะครับมาต่อกันที่อันดับที่6ครับอันดับที่6ก็หาทานง่ายเจ๋งเด็ดเช่นกันนั่นก็คือกรีกโยเกิร์ตต้องเป็นกรีกโยเกิร์ตรสธรรมชาติด้วยนะครับถ้ามีรสชาติหวานหรือว่าเติมสารทดแทนความหวานหวานออกมาเนี่ยผมไม่แนะนำเลยนะครับเพราะว่าตัวกรีกโยเกิร์ตที่มีรสชาติหวานส่วนใหญ่จะโดนแอบใส่น้ำตาลเยอะมากๆบางทีบางถ้วยเนี่ยมีน้ำตาล20กรัมซึ่งมากเท่ากับน้ำอัดลม1กระป๋องเลยเพราะนั้นไม่แนะนำนะครับแนะนำกรีกโยเกิร์ตที่มีน้ำตาลต่อถ้วยเนี่ยผมแนะนำว่าไม่เกิน5กรัมอย่างนี้โอเคนะครับทานวันละสัก1ถ้วยพออย่าไปทานวันนึง 3-4 ถ้วยแบบนี้ก็เยอะเกินไปนะครับเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยได้โปรไบโอติกที่ดีนะครับท่านอาจจะเติมผลไม้หวานน้อยลงไปนะครับนิดๆหน่อยๆแบบนี้ทานแล้วดีต่อสุขภาพระบบขับถ่ายดีระบบย่อยอาหารดีนะครับลองดูลองเอาไปใช้กันดูครับคราวนี้ครับผมมาลุยกันครับท็อป5ครับเดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่อันดับที่5นะครับไปจนถึงอันดับที่1ที่ดีที่สุดในโลกนี้สำหรับการคุมเบาหวานของท่านก่อนไปครับพิมพ์999มาพิมพ์999มานะครับใครพิมพ์999มาขอให้แบบค่าน้ำตาลในเลือดดีแบบสุดๆไปเลยนะครับอันดับที่5ครับหาทานไม่ยากครับปัจจุบันนะครับนั่นก็คือเบอร์รี่นะครับอาจจะมีราคาสูงสักนิดแต่ผมมั่นใจว่าไม่สูงเกินชีวิตของท่านแน่นอนแล้วเราไม่ได้ต้องทานทุกวันเนาะเราอาจจะทานวันเว้นวันหรือวันเว้น 2-3 วันก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นอาทิตย์ละครั้งก็ได้ไม่ได้ซีเรียสนะครับพวกนี้นะครับตัวเบอร์รี่เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าจะช่วยนะครับลดการดื้อต่ออินซูลินแล้วทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีอินซูลินเซนซิทิวิตี้มากขึ้นหมายความว่าเราเนี่ยจะได้ผลจากการที่อินซูลินหลั่งมานิดเดียวเราก็สามารถควบคุมน้ำตาลได้แล้วเพราะฉะนั้นการดื้ออินซูลินจะต่ำมากๆแบบนี้ค่าน้ำตาลสะสมลงดีแบบสุดๆเขายังมีสารพวกแอนตี้ออกซิแดนต์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแอนโทไซนินเอ้ยเมทเลสเวอราทอลเอ้ยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับที่เกี่ยวกับการย้อนวัยชะลอวัยนะครับสลับกันทานนะครับวันหนึ่งนะครับไม่เกิน1ถ้วยเล็กนั่นเองนะครับหรือว่าไม่จำเป็นต้องทานทุกวันก็ได้นะครับหลากหลายเข้าไว้ก่อนนะครับมาต่อกันที่อันดับที่4ครับอันดับที่4นี่เจ๋งมากๆนั่นก็คือผักสุดยอดผัก3ชนิดนะครับสุดยอดผัก3ชนิดนะซึ่งเป็นผักที่มีแป้งต่ำมีไฟเบอร์สูงนะครับสามารถที่จะลดการดื้ออินซูลินได้ดีมากๆแนะนำ3ตัวนี้นะ1บล็อกโคลีดีสุดๆกินโดยการลวกนึ่งผัด
ดีมากๆอันที่2 spinach หรือผักโขมนะครับท่านจะกินใส่สลัดก็ได้ท่านจะเอาไปทำกับออมเล็ตผัดกับไข่เจียวได้หมดเลยอันดับที่3กะหล่ำนะผักกะหล่ำบดก็ได้นะครับแทนเขาทำกะหล่ำบดเป็นโจ๊กบ้างเป็นแบบ mash potatoes ก็คือปกติเนี่ยเราจะกินพวกมันบดใช่ป่ะแบบนี้ไม่ดีกระตุ้นอินซูลินสูงเรากินกะหล่ำบดแทนรสชาติใกล้เคียงกันมากนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพแบบสุดๆนะครับลูกๆบ้านไหนไม่ยอมกินผักเอาแมชเนี่ยตัวดอกกระหล่ำเนี่ยแมชคอลิฟลาวเวอร์เนี่ยนะครับตัวเอากระหล่ำไปบดๆๆเนี่ยมันเหมือนตัวพวกแมชโปเตโต้หรือมันฝรั่งบดเลยลองทานกันดูนะครับคราวนี้นะครับมาท็อป3แล้วอันดับที่3ครับอันดับที่3คือเห็ดทุกชนิดครับเห็ดทุกชนิดเนี่ยถือว่าเจ๋งมากๆนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาแป้งต่ำโลคาร์บโลแคลคือแคลต่ำคาร์บก็ต่ำแคลก็ต่ำนะครับแอนตี้อินฟลามคือป้องกันการอักเสบของร่างกายโปรตีนก็สูงโอ้โหโคตรดีไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหลอดเลือดลดน้ำหนักได้หมดเห็ดได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นปิ้งนุ่มตึ้งปิ้งนึ่งต้มย่างนะครับได้หมดผัดเนยก็ได้ขอให้เป็นเนยแท้บอกเลยครับวิตามินดีสูงสุดๆไลโบฟลาวินไฟเบอร์สูงพรีไบโอติกเพียบแนะนำครับอันดับที่3เห็ดทุกชนิดและมาต่อกันที่อันดับที่2ครับอันดับที่2นี่ก็ดีมากๆนั่นคือพัมกินซีดครับพัมกินซีดก็คือเมล็ดฟักทองตัวเมล็ดฟักทองเนี่ยถือว่าเป็นไดอะเบติกซูเปอร์ฟู้ดเลยนะครับมีเฮลตี้แฟตหรือไขมันชั้นดีสูงมากๆมีโปรตีนสูงมากๆแต่ต้องระวังนิดนึงเพราะแคลอรี่ก็สูงมากๆเช่นกันทานวันนึงเนี่ยถ้าเกิดท่านทานถั่วไปแล้วพัมกินซีดไม่เอาวันนั้นแต่ถ้าเกิดพัมกินซีดเนี่ยถ้าท่านทานวันนี้ถั่วก็ไม่เอาแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นพัมกินซีดผมแนะนำยังไงอาจจะไม่ต้องกินเป็นกำมือหรอกใส่สลัดแบบนี้เป็นต้นกินกับโยเกิร์ตแบบนี้เป็นต้นนะครับและพัมกินซีดนี้ต้องไม่เคลือบน้ำตาลนะครับต้องระวังนะที่ขายกันอยู่มีเคลือบน้ำตาลเยอะมากๆหาพัมกินซีดหรือเมล็ดฟักทองที่ไม่เคลือบน้ำตาลแล้วชีวิตท่านจะดีสุดๆนะครับแนะนำเลยนะครับมาต่อกันที่อันดับที่1ครับอันดับสุดท้ายซึ่งสุดยอดมากๆและหาง่ายมากๆและดีโคตรๆนั่นก็คือไข่ครับไข่นี่แหละดีที่สุดโปรตีนที่ดีที่สุดในโลกอิ่มที่สุดในโลกนะครับคอเลสเตอรอลจากไข่ท่านไม่ต้องกลัวมันไม่ได้ทำให้ท่านเป็นอันตรายอะไรเลยมันยังช่วยให้ท่านเนี่ยมีชีวิตที่ยืนยาวผมกินวันละ3ฟองตลอดทุกๆวันนะครับดีสุดๆนะครับค่า GI นะครับหรือ Glycemic Index เนี่ยคือ0เลยครับดีมากๆเลยไม่แทบแบบไม่รู้สึกถึงการกระตุ้นอินซูลินเลยแล้วท่านอิ่มอร่อยรวมไข่แดงด้วยนะอย่าลืมมีโปรตีนใน 6-7 กรัมต่อลูกนะครับต่อฟองนะครับใครอยากลดน้ำหนักใครอยากคุมเบาหวานไข่วันละ 2-3 ฟองช่วยท่านได้ต้มนะครับออนเซนนะครับหลากหลายลองทานกันดูครับสุดยอดจริงๆครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตแถมนะครับ3เทคนิคนะครับ3เทคนิคนะครับที่นักเรียนในคลาสเนี่ยหลายพันคนเนี่ยที่ผมดูแลอยู่เนี่ยเขาแบบแฮปปี้มากๆฟินมากๆนะครับแล้วก็คุมน้ำตาลในเลือดดีมากๆเบาหวานเลิกทานยาไปเยอะแล้วนะครับไขมันก็หยุดทานยากันไปเพียบแล้วน้ำหนักก็ลดดีมากๆนะครับอันดับแรกนะครับถ้าท่านอยากที่นะครับจะคุมเบาหวานได้ดีสิ่งที่ท่านจะต้องเลือกในการกินก็คือการกินในรูปแบบโลคาร์บไฮแฟตไดเอทก็คือแป้งต่ำไขมันดีสูงนั่นเองนะครับเพราะว่าการที่ทานแป้งต่ำไขมันดีสูงอินซูลินจะโดนกระตุ้นน้อยมากอินซูลินโดนกระตุ้นนะครับเป็นสาเหตุทำให้เรามีภาวะดื้ออินซูลินและก็คือปัญหาอันดับหนึ่งของการเป็นเบาหวานเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้ท่านทานโลคาร์บไฮแฟตไดเอทหรือเฮลตี้คีโตเจนิกไดเอทอันนี้คือสุดยอดมากๆนะครับแต่ต้องใช้ความพยายามและความรู้ที่ถูกต้องนะครับข้อที่2ครับนั่นก็คือการทำอินเตอร์เมตเทนฟาสติ้งที่ถูกต้องถ้าท่านอยากจะหายเบาหวานอยากจะเลิกทานยา IF ที่ท่านควรทำอย่างน้อยๆนะครับควรจะเป็น 16/8แต่ถ้าท่านเพิ่งเริ่มผมแนะนำ 12/12 สักอาทิตย์นึง 14/10 สัก2อาทิตย์ตามด้วย 16/8 แล้วก็ทำไปยาวๆอย่างน้อย 3-6 เดือนมันจะดีขึ้นอย่างคาดไม่ถึงครับและอันดับที่3ครับถ้าท่านอยากที่จะลดเบาหวานได้เร็วแบบสุดๆท่านต้องเสริมการออกกำลังกายที่ถูกต้องไม่ใช่การวิ่งระยะไกลไม่ใช่การวิ่งมาราธอนนะครับมันคือการเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นการยกน้ำหนัก1กิโล2กิโล3กิโล5กิโลนะครับถ้าเป็นท่านผู้ชายก็อาจจะเป็นวิดพื้นนะครับลุกนั่งนะครับหลากหลายนะครับมีแรงต้านยืดเหยียดน
นะครับแบบนี้สร้างกล้ามเนื้อกินโปรตีนได้ถึงพอกล้ามเนื้อใหญ่เขาจะเผาน้ำตาลทิ้งได้ดีมากและนี่ก็คือ3เทคนิคง่ายๆนะครับที่จะทำให้เบาหวานและตัวฮีโมโกลบิน A1C นะครับค่าน้ำตาลสะสมในเรื่องของท่านดีขึ้นมากๆแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกครั้งนึงถ้าเกิดใครอยากไปลุยด้วยกันนะครับอย่าลืมพิมพ์สนใจหรือแอดไปที่ LINE @drtopstore เพื่อขอราคาพิเศษได้นะครับเอาที่ท่านแฮปปี้เอาที่ท่านสะดวกนะครับไม่ซีเรียสเลยแล้วเราไม่มีการขายแบบพวกอาหารเสริมอะไรในคลาสมันจะเป็นการเรียนรู้อย่างเดียวแล้วมันทำให้ท่านมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมอย่างคาดไม่ถึงนั่นเองครับโอเคก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งสวัสดีครับบ๊ายบายคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ10อาหารมหัศจรรย์ที่จะทำให้ค่าน้ำตาลในเลือดของท่านดีขึ้นภายใน7วันครับผมบอกเลยว่าทำได้จริงและถ้าท่านทานอย่างถูกวิธีทานต่อเนื่อง3เดือนชีวิตท่านจะเปลี่ยนไปมีหลายๆคนนะครับหยุดยาเบาหวานได้เรียบร้อยแล้วนะครับเบาหวานปัจจุบันหายได้นะครับหายได้นะครับแต่ท่านต้องมีความรู้ที่ถูกต้องโอเค10อาหารที่ผมจะมาบอกวันนี้นะครับจะเป็นอาหารที่กระตุ้นอินซูลินต่ำจะเป็นอาหารที่ทำให้ท่านเกิดภาวะที่เขาเรียกว่าแบบเผาผลาญไขมันมาเป็นพลังงานได้รวมทั้งจะทำให้ภาวะดื้ออินซูลินของท่านน้อยลงซึ่งไอ้ดื้ออินซูลินเนี่ยมันคือสาเหตุการเกิดเบาหวานไงพอเราหายดื้ออินซูลินเราก็หายเบาหวานตรงไปตรงมานะโอเคเพราะฉะนั้นอาหารที่ผมจะบอก10อันดับนี้ดีมากๆอันดับที่10ครับนั่นก็คืออาหารหมักต่างๆเช่นกิมจินัตโตะซาวคราวนะครับทานสลับกันไปนะครับช่วยลดน้ำตาลสะสมได้ดีมากอันดับที่9 fatty fishนะครับเช่นพวกปลาแซลมอนปลาซาดีนนะครับปลาในทะเลลึกน้ำเย็นพวกนี้ไขมันดีสูงนะครับไม่กระตุ้นอินซูลินแล้วก็โปรตีนชั้นดีสูงมากๆอันดับที่8อะโวคาโดไขมันดีสูงมากแร่ธาตุสูงมากถือว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดของสายเฮลตี้คีโตจินิกไดเอทเลยอันดับที่7ถั่วเปลือกแข็งครับวันละ1กำมือไม่เกินนะไขมันดีสูงโปรตีนชั้นดีสูงสารต้านอนุมูลอิสระเพียบอันดับที่6ครับกรีกโยเกิร์ตนะครับกรีกโยเกิร์ตรสธรรมชาติไม่หวานเลยนะครับน้ำตาลต้องต่ำกว่า5กรัมต่อ1ถ้วยนะครับดีแบบสุดๆนะครับทานนะครับไม่จำเป็นต้องทุกวันก็ได้วันเว้นวันก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะผสมผลไม้แป้งต่ำเข้าไปได้นะครับมาต่อที่อันดับที่5นั่นก็คือผลไม้แป้งต่ำในกลุ่มเบอร์รี่เอาไปผสมกับโยเกิร์ตนะดีมากๆเลยเบอร์รี่อะไรก็ได้กินวันละนิดวันละหน่อยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นปริมาณมากนะครับจะเพิ่มนะครับการตอบสนองต่ออินซูลินลดภาวะดื้ออินซูลินมีไฟเบอร์ที่ดีมากๆมีน้ำตาลจากธรรมชาติมีสารต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมต่างๆของท่านท่านไม่ต้องไปหาซื้อยาอะไรพิสดารมากินกินของธรรมชาตินี่แหละอันดับที่4ครับผัก3ชนิดดีมากๆแป้งต่ำสารอาหารสูงบรอกโคลีสปินาชหรือผักโขมและกระหล่ำนั่นเองสามารถทานสลับกันไปได้ดีต่อสุขภาพแบบสุดๆอันดับที่3เห็ดทุกชนิดครับโลแคลโลคาร์บแล้วก็ลดการอักเสบของร่างกายนะครับดีแบบสุดๆเลยวิตามินดีก็สูงไลโบฟลาวินก็สูงไฟเบอร์ก็สูงพรีไบโอติกก็สูงอันดับที่2ครับพัมกินซีดนะครับเมล็ดฟักทองไดอะเบติกซุปเปอร์ฟู้ดครับท่านลองทานดูครับไม่จำเป็นที่จะต้องทานเป็นปริมาณมากนะนิดๆหน่อยๆเช่นโรยในสลัดเป็นต้นนะครับหรือกินเล่นนะครับแต่กินในมื้อนะอย่าไปกินนอกมื้อเพราะมันจะหลุด IF ไม่ค่อยแนะนำนะครับ healthy fat นะครับคือไขมันชั้นดีสูงมากโปรตีนสูงมากและสุดท้ายอันดับที่1ครับสุดยอดจริงๆเปิดตู้เย็นบ้านท่านต้องมีแล้วมันแบบเขาเรียกว่าดีต่อสุขภาพผมอยากให้ท่านทานทุกๆวันนั่นก็คือไข่นั่นเองครับไข่เนี่ยทานได้เลยครับวันละ3ฟองสบายๆไม่ว่าจะเป็นนึ่งต้มตุ๋นออนเซนนะครับไข่ดาวก็ได้ไข่เจียวก็ได้นะครับแต่น้ำมันที่ใช้ต้องเป็นน้ำมันจากธรรมชาตินะครับเช่นน้ำมันหมู extra virgin olive oil หรือว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับน้ำมันอะโวคาโดอย่างนี้ก็พอได้นะครับลองทานกันดูนะครับอย่าไปกลัวนะครับไข่คอเลสเตอรอลนะครับไม่ได้ทำร้ายเราถ้าอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและไข่ทั้งฟองช่วยท่านได้เพื่อให้ท่านมีไขมันดี HDL ที่สูง LDL ที่ต่ำนะครับไตรกลีเซอไรด์ที่ต่ำนะครับโปรตีนที่สูงลดน้ำหนักได้แบบยอดเยี่ยมมากๆนะครับและนี่ก็คือ10อาหารที่แบบมหัศจรรย์มากๆครับที่จะทำให้ท่านหายจากเบาหวานเลิกทานยาไปตลอดชีวิตโอเคครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งสวัสดีครับบ๊ายบาย